จังหวัดยะลานะคะพาไปดูในเรื่องของเกษตรนี่แหละค่ะแต่เป็นการเกษตรต่อยอดผลผลิตนะคะลดต้นทุนในพื้นที่ค่ะสำหรับการขยายพันธุ์ทุเรียนเสียบยอดด้านข้างลดต้นทุนในการซื้อต้นกล้าพันธุ์ดีราคาแพงมาปลูกนะคะแถมยังทนต่อโรคด้วยโดยเกษตรอำเภอยะหาค่ะนำเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยะหาลงพื้นที่เรียนรู้ฝึกปฏิบัติแปลงปลูกทุเรียนหมู่ที่5ตำบลบาโรของนายดอเลาะสตือบาครูภูมิปัญญาประธานเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอยะหาด้วยค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ทุเรียนมาอย่างยาวนานเพิ่มทักษะให้มีความชำนาญนำไปส่งเสริมชาวบ้านในแปลงอื่นๆนะคะสำหรับแปลงทุเรียนนี้ค่ะเป็นแปลงใหม่ที่นายดอเลาะเริ่มต้นทำขึ้นมีการลงปลูกต้นตอทุเรียนพื้นบ้านอายุ8เดือนถึง1ปีเตรียมเสียบยอดด้านข้างใช้กิ่งพันธุ์ทุเรียนโอชีเนื้อแห้งรสชาติอร่อยนำมาเชื่อมต่อกิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอทุเรียนพื้นเมืองส่วนวิธีการทำค่ะต้องกรีดเปลือกแนวขวางลำต้นประมาณ1เซนติเมตรกรีดเปลือกตามแนวความยาว2แนวจากรอยแนวขวางค่ะแล้วก็ลอกเปลือกจากบนลงล่างยาว 1-2 นิ้วนำกิ่งพันธุ์โอชีค่ะมาตัดใบออกแล้วก็นำมาไปประกบแผ่กิ่งพันธุ์ดีนะคะกับต้นตอให้สนิทค่ะปิดเปลือกแล้วก็ใช้พลาสติกพันรอยแผ่ต้นตอกับกิ่งพันธุ์ดีให้แน่นเพื่อที่จะกันน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ25วันเมื่อเปิดพลาสติกออกค่ะก็จะมียอดแล้วก็ใบใหม่นะคะเริ่มแตกออกมาแทนใบเก่าเมื่อครบ45วันก็จะได้ยอดใหม่ที่เชื่อมกันจนสนิทเมื่อกิ่งพันธุ์ดีแข็งแรงค่ะจึงตัดยอดต้นตอออกแล้วก็หาไม้ดามกิ่งพันธุ์ดีเสริมความแข็งแรงต่อไปค่ะ